เนื่องด้วย4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลกินเวลายาวนานกว่า4รัชสมัยครับดังนั้นตัวละครในแต่ละบทบาทจึงถูกวางตัวไว้ตามช่วงอายุครับตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยกลางคนเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักตัวละครเอกของเรื่องกันเลยครับตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดใน4แผ่นดินแม่พลอยครับเรามีแม่พลอยอยู่3คนนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเรามีแม่พลอยตั้งแต่10ขวบแสดงโดยน้องพินต้าวันหนึ่งผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานมากแล้วแล้วอยู่ดีๆก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งว่ะร้องเพลงเพราะมากเลยแล้วนี่เขาร้องเพลงจากมิวสิคัลต่างๆเนี่ยพอเห็นแล้วแบบว่านึกถึงผมมากๆเลยแล้วก็บอกเลยโทรมาอยากให้ได้เจอกันแล้วก็เลย เชิญมาลองออดิชั่นแน่นอนอันนั้นมันคือเพราะแล้วก็ร้องแบบโอ้โหมี power มีนู่นมีนี่มีอะไรทุกสิ่งอย่างแต่ที่เหนือกว่าอย่างอื่นนั้นคือเต็มไปด้วยความรู้สึกในการร้องแต่ครั้งนี้ร้องออกมาจากใจแต่ครั้งนี้ร้องมีจิตวิญญาณที่ร้องออกมาท่านต้องการเสียงที่มีความรู้สึกอยู่ข้างในค่ะไม่ใช่แค่ร้องได้ก็มันก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีทาร์เก็ตของเราเราต้องโฮลด์โน้ตนี้ให้ถึงแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้สึกอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกคำมีความหมายค่ะในเรื่องระบทเป็นแม่พลอยตอนสาวนะคะน้องวันหมี่เนี่ยจริงๆเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานมากแล้วแล้วก็เพิ่งได้เจอตัวจริงๆเมื่อประมาณปีที่แล้วเราเห็นแล้วเราก็เขามีสง่าราศีของเขามีน้ำเสียงเขามีอะไรต่างๆที่เราว่าน่าจะไปทางมิวสิคัลได้ก็เลยพัฒนาต่อก็เลย เรียนร้องเพลงเพิ่มเรียน acting เพิ่มจนกระทั่งวันนี้เนี่ยพอมันมีเข้าฉากตอนซ้อมสี่แผ่นดินแต่ละครั้งเนี่ยความรู้สึกมันออกมาท่วมท้นมากๆคือต้องบอกก่อนว่าตัวมันมีจริงๆเนี่ยเป็นคนค่อนข้างไฮเปอร์แอคทีฟเป็นเด็กไฮเปอร์อยู่แล้วแต่แม่พลอยเนี่ยในบทแม่พลอยเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่มีความปราณีตมากนิ่งแล้วก็เป็นสาวชาววังนะคะคือเขาก็ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมาเยอะเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ทำให้เขาแบบคือเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปกครองบ้างเปลี่ยนแปลงในชีวิตการเป็นอยู่อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าถามว่ายากไหมสำหรับมันมีก็อาจจะยากในเรื่องที่ว่าเราต้องปรับบุคลิกให้เป็นในสมัยรัชกาลที่ห้าเทียบกับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นอายุ20ปัจจุบันนี้ที่ค่อนข้างจะห่างไกลกับความเป็นสาวชาววังในสมัยก่อนเนี่ยอยากจะบอกว่ามันมีนี่แหละมีความงดงามที่กุลสตรีไทยควรจะเป็นไม่มีใครอื่นอีกแล้วในประเทศนี้ที่ในปีพ.ศ.นี้ที่จะสามารถรับบทเป็นแม่พลอยในมิวสิคัลของ4แผ่นดินได้นะครับด้วยความสามารถทางการแสดงบวกกับยังต้องร้องเพลงและผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างท่วมท้นอย่างสินใจแล้วเนี่ยมันไม่มีใครอื่นอีกแล้วแน่นอนอีฉันชื่อพลอยค่ะนี่คือเรื่องราวชีวิตของอีฉันเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่ง
ที่ผ่านมาตลอดทั้ง4แผ่นดินจริงๆมันคงยากในการนำเสนอในรูปแบบมิวสิคัลของพี่บอยมากกว่าเพราะว่าคือความที่4แผ่นดินเป็นหนังสือที่ค่อนข้างยาวมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะในแต่ละแผ่นดินเนี้ยแล้วพอมาเป็นมิวสิคัลในเวลา3ชั่วโมงเนี่ยมันก็คงต้องแบบเหลือแต่ฉากที่สำคัญมันอาจบางอันมันอาจจะหายรายละเอียดไปซึ่งนักแสดงต้องทำกันบ้านเองถูกไหมคะมันก็จะยากตรงนี้ที่เราต้องแบบว่าศึกษาข้อมูลในหนังสือให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะมาถ่ายทอดในบทของมิวสิคัลในแบบของพี่บอยที่พี่บอยต้องการฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบให้คนดูเข้าใจด้วยและยิ่งแบบเราต้องแบบเราไม่ได้เล่นคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเรามาต่อกับเด็กแล้วก็กับน้องมัดหมี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบให้เกิดความต่อเนื่องให้คนดูแบบเข้าใจได้แล้วก็รู้จักแม่พลอยตั้งแต่ต้นจนจบให้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นมีวันที่ได้แม่เป็นแค่การเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภูมิใจค่ะตื่นเต้นด้วยภูมิใจด้วยเพราะว่าเป็นงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งสำหรับชีวิตการแสดงของเราด้วยคุณเปรมคุณเปรมเป็นสามีแม่พลอย คุณเปรมเราก็มี2รุ่นรุ่นใหญ่นั้นเป็นพี่อุ้ยเกรียงไกรด้วยบทที่เป็นมหาดเล็กของในหลวงเป็นสุภาพบุรุษพี่อุ้ยเหมาะสมมากผมได้ฝึกในเรื่องการใช้เสียงในเรื่องการคอนโทรลเสียงซึ่งมันช่วยมากสำหรับการที่จะทำให้ตัวเองนิ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเองต้องคอนโทรลหลายๆอย่างมันก็คือการคอนโทรลคาแรคเตอร์ไปด้วยในตัวเองเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งซึ่งผมต้องฝึกอย่างยิ่งนะครับในการที่ให้เป็นคนนิ่งสุขุมแล้วก็รอบคอบลูกแต่ละคนเขาก็มีชีวิตของเขาเองเราจะไปกักเกณฑ์ให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นไม่ได้หรอกเราทำได้เนี่ยแค่เลี้ยงเขาให้ดีสอนให้เขาเป็นคนดีแค่เขาโตมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้ฉันว่าเราสองคนก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วในอีกรุ่นหนึ่งในรุ่นเด็กลงมาหน่อยที่จะต้องคู่กับพัดหมีนั้นก็คือกันสตาร์กันมีจุดเด่นและจุดแข็งมากๆในเรื่องของการร้องเพลงที่จะออกเป็นสไตล์ของความเป็นไทยๆและกันก็มีความโดดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของจิตวิญญาณที่เวลาถ่ายทอดบทเพลงเหล่านั้นออกมาแล้วมันโอ้ยมันเพราะหรือเกินนะมันเพราะขนาดนี้มีบุญเรียกดินเรียกฟ้าจะให้เรียกเนื้อเรียกปลาพี่จะเรียกมาให้กินแต่พี่เกิดมาเป็นคนเดินดินเรียกขนมจีนบางไปอินได้เท่านี้ยากพอสมควรครับในเรื่องของการเป็นคาแรคเตอร์ของคุณเปรมเพราะว่ากันก็คือในความรู้สึกกันเนี่ยนะครับผมอย่างบทดรินในเรือนแพเนี่ยอาจจะใกล้ตัวกันเป็นนักร้องแบบลูกกรุงแต่ว่าพอเป็นคุณเปรมเนี่ยนะครับโอ้โหข้าราชการเป็นผู้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขุมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องทำกันบ้านเยอะมากกับคาแรคเตอร์ของคุณเปรมครับแค่มาดูมาฟังและมารู้สึกกับการถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นสไตล์ไทยๆในแบบฉบับของกันนอนหลับฝันดีอ่ะเพียงหัวใจจากฉันจะอยู่นานค้ำฟ้าไม่ได้สิ่งใดๆเมื่อลายความรักไม่คลายเปลี่ยนพันไม่มีใครยั่งยืนคู่ฟ้าไม่มีคำว่าชั่วนิรันดร์จะรักถึงวันสุดท้ายรักจนเราสองตายจากกันยังมีตัวละครอีกมากมายครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวความขัดแย้งขึ้นใน4แผ่นดินนั่นก็คือลูกๆของแม่พลอยครับกลับมาติดตามเรื่องราวของตัวละครเหล่านี้ได้ในช่วงหน้าครับ